สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวครับคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับผมมีข่าวใหญ่นะครับสำหรับคนที่กำลังคิดจะซื้อเครื่อง PlayStation 4นะแล้วก็ยังรอคอยนะครับว่าโปรโมชั่นลดราคาเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับหลายท่านเนี่ยก็พลาดโอกาสหลายครั้งไปนะตอนนี้มีโปรโมชั่นน่าสนใจกลับมาอีกแล้วนะครับผมก็ณจุดนี้นะยังเป็นโปรโมชั่นของ NASนะก็ยังไม่รู้ว่าที่อื่นจะลดไหมนะครับแต่ว่า NAS เนี่ยลดราคานะครับ เครื่อง PlayStation 4ออนไลน์นะครับผมลดไป 2,000 บาทเลยนะโดยที่เปิดโอกาสให้เราสามารถผ่อนได้นะครับถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยอันนี้หน้าผมบังนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยผ่อนได้ 0% 10เดือนเลยนะครับผ่าน Shopee นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยน่าซื้อไหมนะครับคุ้มหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นนะครับมาดูรายละเอียดก่อนนะครับอันนี้เป็นประกาศโปรโมชั่นจากตัว Facebook ของ NATS เองนะครับโปรเทพกำลังจะกลับมาอีกแล้วจ้ากับโปรโมชั่น PlayStation 4ราคาพิเศษนะครับจะเริ่มวันที่1สิงหาคม63นะเวลา 0.00 นนะก็คือใครที่อยากได้นะครับศุกร์นี้อย่าเพิ่งนอนนะครับศุกร์นี้อย่าเพิ่งนอนนะเพราะว่าศุกร์นี้เนี่ยพอหมดวันศุกร์นะครับตอนเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นวันที่1สิงหาคมนะครับก็รีบไปกดกันรัวๆนะครับผม PlayStation 4 Slim นะครับมีก้าแพ็คบันเดิลนะครับในรูปนี้นะก็เหลือเพียง 8,990 บาทเท่านั้นนะครับผมมีความจุ 1 TB นะแล้วก็แถมเกม3เกมนะครับใครที่ซื้อผ่าน NAS เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ผ่อน 0% 10เดือนด้วยนะครับผมผ่าน Shopee นะก็มีบัตรเครดิตดังนี้นะที่เห็นนะครับผมใครที่สนใจจะซื้อนะครับแล้วถ้าร้อนใจแล้วนะก็สามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับถ้าแบบนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็จะไม่เสียอะไรนะครับก็ยังได้ส่วนลดเต็มเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับในการที่มาเป็นกำลังใจนะสนับสนุนช่องนะครับก็ไปกดได้นะครับผมก็กดไปได้เลยหรือว่าจะฟังจนจบก่อนก็ได้นะเพื่อตัดสินใจเพราะว่ากดไปตอนนี้ก็ยังซื้อไม่ได้อยู่ดีนะเริ่มเที่ยงคืนนะครับวันที่1นะโดยถ้าเรามาดูรายละเอียดของโปรโมชั่นนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว PlayStation 4 Slim นะครับผมเป็นรุ่นประหยัดนะสเปคไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าความจุดีเลยนะความจุ 1TB นะครับก็เรียกได้ว่าเพียงพอนะครับในการเล่นเกมไปในระยะยาวนะครับผมก็อินสตอลเกมได้น่าจะประมาณ7-8 เกมอยู่นะครับ 1TB นะโดยชุดนี้นะครับจะแถมเกมถึง3เกมนะซึ่งเป็นเกมที่ดีเลยนะครับเรียกว่าเป็น PlayStation 4 Exclusive นะครับแล้วก็เป็นเกมที่คนที่เล่น PlayStation เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะต้องเล่นนะก็คือ The Last of Us ภาคแรกนะครับ Remaster นะพอเล่นเสร็จแล้วก็สามารถซื้อภาค2มาเล่นกันต่อได้เลยนะอันนั้นก็เป็นสุดยอดแห่งเกมเหมือนกันนะครับแล้วก็มี God of War นะครับ God of War นี่ก็ที่สุดแห่งเกม PlayStation 4นะครับแล้วก็ Horizon Zero Dawn นะครับตอนนี้ก็ไปลงให้กับ PC แล้วแต่ว่าแน่นอนว่าจะเล่นให้สนุกนะก็ต้องเล่นบน PlayStation นะครับเพราะว่าเขาถูกดีไซน์มาสำหรับเครื่อง PlayStation นะครับโดยปกตินะครับ PlayStation Plus เนี่ย1เดือนเนี่ยเขาจะแถมเกมฟรี2เกมนะครับผมก็คือถ้า3เดือนเนี่ยก็จะได้6เกมโปรโมชั่นนี้นะครับก็1-9สิงหาคม2020นี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือผ่อน 0% ได้10เดือนนะแน่นอนนะครับคำถามแรกที่เกิดขึ้นเลยทันทีก็คือว่าโปรโมชั่นที่เราเห็นเนี่ยลดราคาเย้ายวนใจเนี่ยมันเป็นราคาลดที่ถูกสุดหรือยังนะครับสิ่งนี้สำคัญมากผมก็ทำการย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของการลดราคานะเครื่อง PlayStation 4นะจริงๆนะครับเคยมีลดถูกกว่านี้ไปแล้วนะปีที่แล้วนะครับช่วงพฤศจิกายนเนี่ยปี62เนี่ยนะครับเนี่ยชุดนี้เนี่ยเคยเสนอลดราคามาแล้วครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งนะครับด้วยดีลตัวนี้เลยนะลด 2,000 บาทนะครับแต่หลังจากนั้นนะพฤศจิกาใช่ไหมธันวาคมนะครับ62ถึงมกรา63นะตัวนี้นะกลับมาอีกครั้งนะครับกลับมาอีกครั้งแต่ว่าลดเพิ่มนะลดเพิ่มนะครับโดยราคาลดเพิ่มเนี่ยอยู่ที่อีก 1,000 บาทนะครับราคาบันเดิลตัวนี้นะครับโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยเคยถูกสุดนะอยู่ที่ 7,990 บาทนะครับเคยมีลดถูกกว่านี้ไปแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยเขาขายที่ราคานี้นะ 8,990 บาทนะครับก็ลดไป 2,000 นะแต่ว่าเคยลดถึง 3,000 บาทเลยนะฮะ
และด้วยราคาเดียวกันนี้นะครับเขาเคยลด 8,990 เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าจะเป็นอีกบันเดิลนึงนะก็คือว่าได้500กิกนะของเราได้1เทราไบต์นะครับแต่ว่าจะได้จอยมา2อันแล้วก็ได้เกมที่เป็นมัลติเพลเยอร์มากกว่านะครับเล่นกันได้2คนมากกว่าก็เคยมีบันเดิลนี้เหมือนกันนะครับผมคำถามต่อมานะก็คือว่าจะมีลดเยอะกว่านี้อีกไหมนะครับตัวนี้นะจะมีลดเยอะกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับก็ราคาที่ถูกที่สุดนะที่เราเจอตอนนี้นะครับก็คือ 7,990 บาทสำหรับบันเดิลนี้นะผมเชื่อว่านะครับแต่อันนี้ต้องแบบว่าดอกจันตัวใหญ่ๆนะอันนี้ไม่มีข้อมูลใดๆซัพพอร์ตนะครับแต่เกิดจากการติดตามโปรโมชั่นการลดราคามาเรื่อยๆนะเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นเชื่อก็ต้องเสี่ยงดูนะครับอาจจะไม่ลดอีกแล้วก็ได้นะตลอดไปก็ได้นะแต่ผมเชื่อว่านะครับจากการที่ติดตามดูโปรโมชั่นมาตลอดเนี่ยผมเชื่อว่าปลายปีเนี่ยไม่ว่ายังไงก็จะลดนะครับเพราะว่าเขามักจะลดปลายปีอยู่แล้วนะเป็นช่วงที่คนซื้อของขวัญให้กันนะครับคนได้หยุดพักผ่อนอยู่บ้านนะก็มักจะซื้อเครื่องเกมนะช่วงนั้นเนี่ยจะมีเกมมาลดแล้วไม่เท่านั้นนะครับปีนี้เนี่ยจะมีการออก PlayStation 5ด้วยนะมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่เราจะได้เครื่องลดนะครับก็คิดว่าราคานี้น่าจะกลับมา 7,990 นะครับหรืออาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะผมเชื่อว่าราคานี้เป็นราคาฐานนะครับ 7,990 ก็คือจะถูกกว่าโปรโมชั่นที่เราดูกันตอนนี้เนี่ยไป 1,000 บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเรามองในแง่ดีลนะในแง่ส่วนลดเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นราคาที่ลดเยอะที่สุดดีที่สุดนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยอีกประมาณ4เดือนเลยนะกว่าจะถึงปลายปีนะครับซึ่งอาจจะรู้ว่าลดหรือไม่ลดก็ราคา 1,000 บาทนะส่วนต่างนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะครับก็ดีกว่าไม่ได้ลดเลยนะครับดีกว่าซื้อราคา 19,990 บาทนะครับก็ดีกว่าไม่ได้ลดเลยนะก็ราคาลดไปที่ 2,000 บาทเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับไปซื้อเกมใหม่ได้หลายเกมอยู่นะครับผมทีนี้เนี่ยเราลองมาวิเคราะห์ความคุ้มค่านะครับของตัวบันเดิลตัวนี้เองนะครับก็คือเครื่องที่ได้มาเนี่ยเป็น1เทราไบต์นะครับซึ่งมากเพียงพอนะลงเกมได้ 7-8 เกมนะครับผมไม่ใช่รุ่นต่ำสุดที่500กิกนะผมว่าฮาร์ดดิสก์ตัวนี้เนี่ยโอเคเลยนะครับหรือว่าเอาส่วนต่างอีก 2,000 บาทเนี่ยไปซื้อฮาร์ดดิสก์เสียบทีหลังก็ยังได้นะครับดีเลยนะครับ1เครื่อง1เทราไบต์มากเพียงพอนะครับเกมแถม3เกมเนี่ยถ้าเราซื้อแบบดิจิตอลนะซึ่งลดอยู่ในสโตร์ตอนนี้เนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณเกมละ400บาทนะครับรวมราคาเกมก็ 1,200 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปขายมือ2เนี่ยก็อาจจะได้ราคาประมาณ600ถึง800บาทต่อแผ่นนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ราคาของ PlayStation Plus 3เดือนเนี่ยอยู่ที่490บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าราคาเครื่องจริงๆเป็นเท่าไหร่นะเราก็เอาตัวเลขนี้นะครับบวกกับตัวเลขนี้นะก็คือเอามาบวกกันนะแล้วก็ลบ 8,990 บาทนะครับราคาเครื่องจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 7,300 บาทนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาแผ่นไปขายเนี่ยก็อาจจะได้ราคาเครื่องที่ถูกกว่านี้อีกนะครับอาจจะประมาณ 6,000 กว่าบาทนะซึ่งถ้าเราลองเอาไปเทียบกับโปรโมชั่นที่ผ่านมานะครับที่เขาขายเครื่องเปล่าๆเลยนะอยู่ที่ 7,990 นะครับก็เรียกได้ว่าบันเดิลตัวนี้นี่คุ้มอยู่นะครับคุ้มอยู่นะด้วยราคานี้นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับจ่ายเพิ่มอีกแค่990บาทนะครับแต่ว่าได้ทั้ง PlayStation Plus แล้วก็ได้เกมมาอีกตั้ง3เกมนี้ก็เรียกได้ว่าโอเคสุดๆนะแล้วก็ไม่เท่านั้นนะได้ตัวฮาร์ดดิสก์มาอีก500กิกนะครับก็เป็นบันเดิลที่ดีอยู่นะครับทีนี้เราลองมาดูในเชิงการเล่นเกมนะครับเชิงเทคนิคบ้างนะว่าพอหลายคนได้ยินว่ามันเป็นสลิมเนี่ยมันจะเวิร์กไหมนะครับมีความกังวลว่าซื้อไปแล้วจะเล่นเกมไม่ได้นะครับหรือว่าจะต้องแบบเสียอารมณ์นะสิ่งที่ต้องย้ำกันก่อนเลยนะครับก็คือว่า PlayStation 4 Slim นะครับเล่นเกม PlayStation 4ได้ทุกเกมนะครับนี่เป็นนโยบายของ Sony นะว่าเครื่อง PlayStation 4ไม่ว่ารุ่นไหนนะครับก็ต้องเล่นเกม PlayStation 4ได้นะจะไม่มีทางเลยนะครับที่คุณซื้อแผ่นเกมมาแล้วไม่สามารถเล่นเกม PlayStation 4ได้เป็นไปไม่ได้นะครับทุกเกม PlayStation 4จะสามารถเล่นได้บนเครื่อง PlayStation 4นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Slim หรือ Pro เนี่ยเล่นได้หมดนะครับแต่ว่าการเล่นด้วยเครื่อง Pro เนี่ยมันก็มีข้อดีในแง่ที่ว่าสเปคมันแรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟรมเรทมันก็จะไม่ค่อยตกนะเครื่องก็จะไม่ค่อยอืดนะครับผมแต่เล่นได้นะเล่นได้ย้ำอีกทีว่าเล่นได้นะครับแต่สำหรับผมนะถ้าจะซื้อตอนนี้นั่นหมายความว่ายังไงเนี่ยคุณก็ต้องอยู่กับเครื่องนี้ไปอีกประมาณ 2-3 ปีนะครับแล้วตอนนี้
เราอยู่ในช่วง cross gen นะครับก็คือ PlayStation 4กำลังจะไปที่ PlayStation 5เนาะเพราะฉะนั้นเกมที่ออกมาในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่มีกราฟิกค่อนข้างกินสเปคสูงนะครับถ้าคุณเอาเกม cross gen มาเล่นกับ PlayStation 4เนี่ยเล่นได้นะครับแต่มันก็จะอืดๆหน่อยนะก็อาจจะเสียอารมณ์บ้างนะครับเบื่อบ้างนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนว่าซีเรียสแค่ไหนนะก็อย่างที่พูดเป็นประจำนะครับก็คือว่าน้องสาวผมในโกเนี่ยก็เอาเครื่องสลิมของผมเนี่ยไปเล่นนะครับก็จริงๆไม่ใช่เครื่องสลิมด้วยซ้ำเป็นเครื่องอ้วนด้วยซ้ำเครื่องรุ่นแรกด้วยซ้ำนะครับก็ไม่เคยได้ยินนะว่าเธอบ่นอะไรเกี่ยวกับเรื่องกราฟิกนะครับแล้วก็เล่นเกมจบไปมากกว่าผมมากมายนะครับแล้วก็เวลาเล่น Apex Legends เนี่ยก็ชนะผมตลอดเวลานะเป็นที่1เสมอ เพราะฉะนั้นถามในเรื่องประสิทธิภาพเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแล้วถ้าไม่ซีเรียสมากเนี่ยมันก็โอเคนะเพื่อความบันเทิงนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าซีเรียสประมาณนึงเนี่ยก็ไม่ชอบเฟรมเรทที่มันดูอืดๆบ้างเนี่ยอันนี้ก็สนับสนุนให้ซื้อโปรมากกว่านะครับแต่ถ้าไม่ได้สลิมราคานี้เนี่ยก็ประหยัดไปได้มากเหมือนกันนะครับโดยเจ้าเครื่องบันเดิลตัวนี้นะครับก็แน่นอนว่าเน้นเล่นคนเดียวนะเพราะว่าเขาแจกจอยมาให้อันเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่พูดไปแล้วคือเกมที่แถมมาเนี่ยเป็นเกมสำคัญนะครับไม่ได้เป็นเกมแถมไปเรื่อยนะเป็นเกมที่เชื่อว่าซื้อมาก็ต้องได้เล่นนะครับแล้วก็เป็นเกมดีๆทั้งนั้นเลยนะมี PlayStation Plus ให้โหลดเกมฟรีด้วยถึง3เดือนนะครับแล้วก็ยังให้เราเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะก็เวิร์คทีเดียวนะครับเล่นไปได้อีกยาวๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมี Summer Sale นะถ้าเกิดซื้อไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ส่วนลดของ Summer Sale บน PlayStation Plus ด้วยนะก็บวกเข้าไปอีกนะครับสามารถซื้อเกมออนไลน์นะมาเล่นนะครับเช่นถ้าเกิดอยากลองสาย FPS เนี่ยก็จะสามารถเล่นเกมไปได้อีกหลายเดือนทีเดียวนะครับแล้วก็เหมาะกับทีวี 1080p นะใครที่ยังไม่มีแผนที่จะอัปเกรดทีวีในเร็ววันให้เป็น 4K หรือว่า 8K นะครับจริงๆตัวบันเดิลตัวเนี้ยตัวเครื่องตัวเนี้ยก็เพียงพอนะครับในการเล่นกับ 1080p นะครับอีกคำถามนึงนะครับที่จะเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะเวลาซื้อเครื่องก็คือว่าซื้อตอนนี้นะครับหรือว่ารอ PlayStation 5ไปเลยทีเดียวจบนะครับ PlayStation 5เนี่ยจะออกปลายปีนะครับในต่างประเทศเรายังไม่รู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยจะเปิดตัวพร้อมกันหรือเปล่านะครับปลายปีก็ประมาณเดือน11-12นะแต่ถ้าอย่างช้าที่สุดในประเทศไทยผมเชื่อว่าไม่น่าเปิดตัวเกินเมษาปีหน้านะครับอันนี้น่าจะมาแน่แต่คิดว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะเปิดใกล้ๆกับเมืองนอกนะก็น่าจะต้นปีก็น่าจะได้เล่นนะครับอันนี้คือการคาดการณ์อีกแล้วนะแต่ว่าแฟกต์นะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเมืองนอกเนี่ยเปิดตัวประมาณปลายปีแน่นอนนะครับก็เหลือประมาณ 4-5 เดือนประมาณนี้นะครับPlayStation 5เนี่ยเล่นเกม PlayStation 4ได้นะครับทั้งเป็นแบบแผ่นแล้วก็แบบดิจิตอลอันนี้มีข้อมูลยืนยันมาจากทาง Sony แล้วนะครับอาจจะยังไม่ได้ทุกเกมในช่วงแรกนะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเล่นได้ทุกเกมนะครับราคาเกม PlayStation 5จะแพงกว่า PlayStation 4นะครับPlayStation 4ตอนนี้เนี่ยเราซื้อกันอยู่ที่ถ้าเป็นราคามาตรฐานอยู่ที่ประมาณแผ่นละ 1,800 นะในขณะที่เครื่องเกม PlayStation 5เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70เหรียญ นะครับก็จะประมาณ 2,100 2,200 ประมาณนี้นะก็ราคาแตกต่างกันประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็ไม่เท่านั้นนะครับตัวเครื่อง PlayStation 5เนี่ยจะราคาสูงนะครับจากช่วงเปิดตัวตอนแรกนะทั้งถ้าเป็นเครื่องหิ้วนะก็จะน่าจะ 20,000 กว่านะครับถ้าเป็นเครื่องศูนย์ไทยเนี่ยผมว่าอย่างน้อยก็ 18,000-19,000 อ่ะประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นราคาที่สูงอยู่นะแต่มันก็มีข้อดีนะครับว่าการเล่นเกม PlayStation 4บน PlayStation 5เนี่ยกราฟิกเนี่ยมันจะนิ่งกว่านะครับมันจะเฟรมเรทจะนิ่งเพราะว่าสเปคมันสูงกว่ามากนะแต่ก็อาจจะมีหลายเกมนะที่เรียกร้องให้เราจ่ายเงินเพิ่มนะครับเพื่ออัปเกรดเกม PlayStation 4เนี่ยให้กลายเป็น PlayStation 5นะครับแต่ว่ากราฟิกก็คงเวอร์วังอลังการเพิ่มขึ้นพูดง่ายก็คือว่าถ้าเป็น PlayStation 5เนี่ยก็ค่าใช้จ่ายสูงนะครับในขณะที่ PlayStation 4เนี่ยตอนนี้มันเป็นเครื่องปลายยุคนะก็จะประหยัดนะครับเล่นแล้วก็จะสบายใจสบายกระเป๋าก็อยากให้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าสายไหนนะถ้าสายประหยัดไม่ซีเรียสกราฟิกเท่าไหร่นะครับก็ PS4 เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่คุ้มกว่าอยู่แล้วนะถ้ารอปลายปีเนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าราคาอาจจะดีกว่านี้นะครับผมแต่ว่าถ้าวอนแล้วนะถ้าของมันต้องโดนของมันต้องมีราคานี้ก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับ 8,990 ก็ถือว่าโอเคแต่อีก4เดือนเนี่ยคุณอาจจะต้องโดนหลังหักนิดหน่อยนะก็ยอมได้ไหมถ้าเป็นผมนะผมยอมได้นะครับถ้าเราอยากเล่นแล้วความสุขของเราซื้อเลยเล่นเลยนะครับก็พักผ่อนแต่อันนี้ก็แล้วแต่ถ้าสายซูเนโอนะรอ PlayStation 5นะครับ
ทีเดียวจบเลยนะครับเล่นได้ทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5รอมาขนาดนี้แล้วนะครับรอมาหลายปีแล้วเนี่ยรออีก 4-5 เดือนเท่านั้นเองนะในที่สุดแล้วก็ซื้อทีเดียวอาจจะราคาสูงนะแต่ก็จบกว่านะครับคุณซื้อมาคุณอาจจะไม่เล่นเกม PlayStation 5เลยก็ได้เพราะรู้สึกว่าราคาแผ่นมันแพงนะครับก็สามารถเล่นเกม PlayStation 4นะซึ่งกราฟิกมันดีกว่าแน่นอนนะครับผมต่อให้ไม่เสียเงินอัปเกรดกราฟิกเลยนะครับก็เชื่อว่าการเล่นเกมเดียวกันบนเครื่องที่สเปคสูงกว่านะครับยังไงกราฟิกมันต้องเรียบนิ่งกว่าแน่นอนนะครับผมก็โดยสรุปนะครับก็ผมคิดว่าโปรโมชั่นนี้ก็โอเคนะอาจจะไม่ได้เป็นโปรโมชั่นที่สุดยอดที่สุดนะครับแต่ก็เป็นโปรโมชั่นที่ดีกว่าไม่ได้ลดเลยนะครับผมแล้วก็มีเวลาก็จำกัดนะ 1-9 สิงหาคมตอนนี้เป็นของ NAS อย่างเดียวนะไม่รู้ว่า PlayStation Store ต่างๆนะครับเช่น Bananaหรือตัวแทนจำหน่ายอื่นๆเนี่ยเขาจะลดราคานี้หรือเปล่าไม่รู้ว่านี่เป็นโปรโมชั่นของ PlayStation อย่างเป็นทางการประเทศไทยหรือว่าเป็นโปรโมชั่นเฉพาะ NAS นะครับก็ถ้าสนใจอย่าลืมคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนะครับย้ำอีกทีนะเพื่อให้กำลังใจลุงแมวนะท่านผู้ชมนะครับยังได้ส่วนลดเต็มเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าลุงแมวจะได้ค่าคอมนิดหน่อยเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปนะก็ลิงก์แรกนะครับคลิกได้เลยนะก็เป็น NAS PlayStation 4 Mega Pack ตัวนี้แหละหวังว่าข้อมูลนี้คงจะมีประโยชน์นะครับถ้าอยากสนับสนุนแม่นูนให้มีกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะครับสามารถกดจอยใต้วิดีโอนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นการสมัครสมาชิกช่องนะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นครับและถ้าอยากติดตามแม่นูนแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปที่เพจแม่นูนยูทูบเบอร์นะครับที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็ในโกคุมะนะครับช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์เป็นประจำนะครับผมไปกดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ดูกันมาจนจบนะครับผมแม่นูนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ